เฮ้ยต่างตรงนี้เขามีตลาดกันเหรอวะตลาดเช้าเว้ยคนเยอะเลยอ่ะไม่ใช่ตลาดพี่คนงานน่ะนะคนงานก่อสร้างช่างเชิงเขามารองานกันตอนเช้าเนี่ยที่เขาไปเข้าไซต์กันน่ะที่เราเห็นบนรถท้ายรถเขาเป็นฟรีแลนซ์รายงานรายวันเหรอใช่ไอ้ตังพูดไอ้ตังพูดถูกป่ะเนี่ยพี่หรอมึงรู้ได้ไงพ่อหนูไปรับเหมาตอนเด็กมานะพี่โอ้โหช่วงแย่งงานนี่แบบวีวิ่งตามรถนี่ไงนี่ไงก็คือถ้าไม่ได้ไปอันนี้คือวันนี้โดนซื้อตัวได้เหรอขายงานได้ขายงานได้ก็จะได้ไปได้งานวันนี้พอเขามารับก็คือขึ้นรถเลยเหรอใช่เขาก็จะถามอ่ะอย่างพ่อหนูมาก็ถามว่าวันนี้ช่างไรเราขาดช่างไรใช่ปะพี่ทำไรได้พี่เป็นช่างไรก็เอาขึ้นรถเหรออืมเฮ้ยเรามีที่แบบนี้อยู่ด้วยหรอมีแปลกเนาะไม่น่าเชื่อแล้วพี่เนาะแล้วที่ยังไม่ได้ก็คือรอให้เขามาอย่างนี้เหรอมารับก็รออ๋อรอให้เขาโดน CF เหรอใช่สุ่มแล้วดวงสุ่มหรอดวงด้วยหนูว่าซื้อแล้วมีคนซื้อแล้วแล้วพรุ่งนี้ก็มายืนใหม่เหรอใช่เยอะขนาดนี้เลยเหรอตังเยอะแหล่งเลยดีกว่าเรียกจุดศูนย์รวมเฮ้ยเป็นพันคนนะเนี่ยทางเส้นซ้ายขวานั่งยืนกันตลอดทางคือคนได้งานขึ้นรถเนี่ยอย่างเงี้ยอ่ะอย่างนี้รอดไปใช่ไหมค่ะอย่างนี้รอดไปแต่ถ้าไม่ได้อ่ะยืนดูดิเป็นหนังชีวิตหลายเรื่องมากเลยอ่ะมันหลายอารมณ์มากเลยแต่ว่าทุกคนหวังบรรยากาศมันเต็มไปด้วยความหวังหมดเลยอ่ะมึงแล้วที่บ้านเขาจะรู้ป่าวว่าเขาจากบ้านมาไกลมายืนรองานวันต่อวันอย่างเงี้ยบางคนมีลูกมีเต้าอ่ะก็มึงนึกออกไหมยืนถือข้าวใช่ป่ะใจคิดถึงลูกว่าวันนี้จะมีงานหรือเปล่าจะมีเงินหรือเปล่าแบบวันต่อวันอะใช่วันนี้มีแล้วใช่ไหมพรุ่งนี้ก็มารอใหม่ทำอย่างเงี้ยทุกวันเนี่ยมึงดูดิยืนรออย่างเงี้ยทุกวันตอนมึงหางานเหนื่อยป่ะตอนมึงหางานทำตอนจะเรียนจบอะเหนื่อยดิอันเนี้ยหางานทุกวันอะหรือว่าคนเยอะกว่างานวะเพราะทุกคนที่ออกมาเขาก็อยากได้งานไงตังค์ไม่ใช่คนเลือกนะเขาโดนเลือกนะใช่ตอนขายตลาดนัดมันก็จะมีแผงเป็นประจำใช่ป่ะกูบอกว่าตอนนั้นคือกูลำบากแล้วใช่ป่ะคือลำบากขายของตากฝนอะไรอย่างเงี้ยแต่กูยังมีที่ประจำที่หากินนะเว้ยเขาไม่มีที่ประจำมากูอีกทีตังไม่เอาอะตอนเช้าใช่ไหมเวลานี้ผมกลัวงั้นมันจะวายใช่ไหมพี่กลัวตอนเด็กๆยังจำได้เลยเขาแบบวิ่งเลยพี่ทุบลงทุบรถอะไรเงี้ยไม่มีแล้วนี่มันสมัยไหนแล้วเขามารอยืนรองานมึงต้องเข้าใจจำได้เลยเดี๋ยวจะให้มึงจำใหม่เลยมาด้วยนะพรุ่งนี้ครับผมเช้าอะมากันหมดอะโอเคค่ะThank you.
ได้ไปทำงานไม่ได้รับเลือกให้ไปทำงานมีรถ3คันคันแรกเป็นของใช้คันที่2เป็นของกินคันที่3เป็นข้าวสารอาหารแห้งพี่น้องทุกคนที่ได้ยินเสียงพิมพ์ริพายให้ข้ามฟังมารับกำลังใจจากพิมพ์ริพายจ้ะเรียนเชิญจ้ะขอโทษที่ทำให้รถติดนะคะ9โมงนี่ถือว่าสายใช่ไหมเปอร์เซ็นต์งานไม่มีเลยใช่ไหมวันนี้ก็น้อยมากครับก็น้อยมากใช่ไหมขอสาดได้ไหมเอาเสื่อมาเอาไปปูนอนเหรอปูที่นอนที่ไหนที่ห้องครับเอาปูนอนที่ห้องขอเสื่อหน่อยจ้ะอันนี้ใส่ปูนอนอันนี้กินน้ำโอเคนะครับผมครับอยากเอากับข้าวกับข้าวเชิญเอากับข้าวได้เลยเอาเสื่อขอเสื่อหน่อยค่ะเอาขี้ยางก็เอาแม่เอาน้ำยาล้างจานเอาอะไรอีกเอาถุงมือเอาถุงมือให้ด้วยเอาถุงมือด้วยกระติกน้ำกับเสื้อปูนอนทำช่างอะไรพี่ช่างอะไรขอสร้างครับเสื้อปูนอนค่ะพี่ขอหมวกหน่อยเชื่อมขอหมวกเอากระติกน้ำไปน่ารักเลยช่างเชื่อมตัวห้อยเสื้อผ้าตัวห้อยเสื้อผ้านี่เรียกไม้แขวนพ่อไม้แขวนผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มเสื้อพ่อของกินต่อได้เลยอันนี้ไม่เอาโอ้ปังปังนะแม่เอาหม้อแล้วเดี๋ยวไม่มีอะไรล้างจานขอบคุณจ้าเอาอะไรแม่อะไรก็ได้เอาอะไรก็ได้น้ำยาล้างจานมาเลี้ยงหลานขอบคุณจ้าเอาไปเอาบอลไปครับขอบคุณครับคนท้องกินปลานะขอไข่ให้คนท้องขอข้าวให้คนท้องด้วยกินให้อร่อยนะขอบคุณคนพิการเอาเข้ามาคนพิการคนท้องเด็กเอาเข้ามาของกินนี่หมดแล้วแล้วก็รับของอาหารแห้งต่อนะขายดีจริงๆนะต้องไม่ร้องไห้เพราะคนข้างหลังเหลือเยอะบอกมาเอาของอะไรฮะไม้กวาดฉันวางของฉันวางของมาห้ามร้องห้ามร้องสู้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 อย่าร้องอยู่กันกี่คนจ๊ะ2คนกับแฟนครับ2คนกับแฟนเนาะฝากมะเขือไปให้ด้วยแล้วฝากพริกฝากคณะไปด้วยจ้ะพ่อครับครับนี่ออกมากี่โมงก็ 5:30 ครับออกมายืน 5:30 พรุ่งนี้ได้งานแน่นอนมาจากจังหวัดอะไรคะอยู่อำนาจเจริญครับอำนาจเจริญคุณพี่ช่างอะไรช่างสีครับช่างสีวันนี้ว่าไงอ่ะวันนี้ 9:00 แล้วเนี่ยไม่ได้งานไม่ได้งานครับไม่ได้งานโอเคเอาของไปเป็นกำลังใจให้กันเอาไปคุณพี่ทำอะไรหนูขอก่อนได้มั้ยหนูไม่เอาขอจะได้เจอพี่พี่ขอว่าแล้วขอดูเอาของเลยค่ะไม่เอาของนะเอากอดนะเอากอดได้กอดกลับบ้านดีๆนะเดินทางปลอดภัยนะกาฬสินธุ์ครับกาฬสินธุ์เหรอก่อสร้างจ้ะก่อสร้างตกงานมานานแค่ไหนแล้วอาทิตย์หนึ่งโอเคเอาของไปให้ชำๆเลยช่างไม้เฮ้ยช่างไม้หายากอ่ะในกระเป๋ามีอะไรเนี่ยมีเรื่อยมีตอนไม่มีงานนะครับเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์แล้วไม่มีงานเลยไม่มีงานเอาถุงมือไปหน่อยเอาของไปกินร้อนหน่อยนะคะร้อนหน่อยนะคะเป็นช่างอะไรจ้ะช่างปูนครับช่างปูนปูนติดสร้อยเลยนะวันนี้กินข้าวหรือยังมือช้าเดี๋ยวเอากับข้าวไปกินนะคะสู้ไม่สู้สู้ครับนี่ต้องอย่างนี้พ่อวันนี้เอาบอลไปเตะได้เอาบอลให้พ่อไปเตะหน่อยงานไม่เข้าไม่เป็นไรพ่อหัวใจแข็งแรงพอทนร้อนกันหน่อยทนร้อนกันหน่อยทีมก็ยืนร้อนอยู่ด้วยจ้าไม่ได้หลบไปไหนเลยขอทนอีกนิดนึงนะคะคิวกำลังรันไปเรื่อยๆค่ะเจ๊ไงก็แล้วแต่พวกเราขายแรงงานอยู่แล้วคนอื่นว่าไงไม่รู้แต่พิมพ์ว่าแรงงานน่ะสร้างชาติวันนี้พลาดงานไม่เป็นไรเก็บแรงเอาไว้ในวันพรุ่งนี้ของใช้ของกินนี่ไม่ได้เยอะแต่เป็นกำลังใจจากพิมพ์ลิพายแล้วก็มีให้ตลอดจ้ะเอาของใช้ไปเติมแรงใจนอนเอาแรงพรุ่งนี้สู้กันใหม่สู้ต่อไปคนล่าฝันWe'll be right back.
ต้องร้อง